ุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์ของคุณเอมมี่แม็กซิมหรือว่าเอมมี่อมนวันเนี่ยนะคะที่ก่อนหน้านี้เธอออกมาโพสต์ทางโลกออนไลน์บอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับรุ่นน้องของเธอด้วยเพราะว่ารุ่นน้องของเธอเนี่ยไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าววังหินแล้วปรากฏว่าไปถูกกาดของร้านเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะแล้วเธอบอกว่าอยากจะให้ช่วยขอความเป็นธรรมให้หน่อยติดตามคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีความรุนแรงลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีการออกมาเปิดเผยคลิปวงจรปิดในระหว่างที่รุ่นน้องของเธอเนี่ยถูกกาดรุมทำร้ายคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นภายในสถานบันเทิงแห่งนี้แหละค่ะจะเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นคนเจ็บแล้วบอกว่าเป็นรุ่นน้องของเอมมี่เนี่ยนะใส่ชุดสีขาวเนี่ยค่ะที่กำลังโดนมาลุมมาตุ้มกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็มีกลุ่มผู้ชายใส่เสื้อสีดำทั้งเตะทั้งต่อยจนรุ่นน้องของเอมมี่ล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแบบนี้เลยนะคะหลังจากเกิดเหตุคุณผู้ชมคะผู้เสียหายชื่อว่านายสุวัฒอายุ27ปีที่เป็นรุ่นน้องของเอมมี่เนี่ยนะออกมาร้องขอความเป็นธรรมเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วพอหลังจากมีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกมาล่าสุดเนี่ยมันมีการออกมาเปิดเผยวงจรปิดอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นฝั่งของสถานบันเทิงเขาปล่อยออกมานะบอกว่าก่อนที่จะมาเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันมีเหตุการณ์ต้นเรื่องค่ะเพราะผู้เสียหายได้เดินกลับไปที่รถเก๋งลักษณะเหมือนไปหยิบอาวุธปืนออกมาจากท้ายรถเนี่ยคุณผู้ชมช็อตนี้นะเปิดกระโปรงรถขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะหยิบอาวุธปืนแล้วก็เดินกลับเข้าไปภายในสถานบันเทิงนะคะจากนั้นจะมีวงจรปิดอีกมุมนึงค่ะสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ในขณะที่นายสุวัฒน์คนนี้เนี่ยนะคะถืออาวุธปืนแล้วก็เอาไปตบเข้าใส่ที่ใบหน้าของพนักงานกาดของร้านเนี่ยคุณผู้ชมช็อตเนี้ยตบเข้าไปแบบนี้นะคะนี่แล้วทางร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมีที่มาที่ไปไม่ได้เป็นไปตามที่เอมมี่เนี่ยออกมาโพสต์แฉก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะฝั่งของคนเจ็บเนี่ยนะคะทางผู้เสียหายที่เป็นแฟนของนายสุวัฒน์เนี่ยนะคะได้เดินทางไปพบกับตำรวจสืบสวนสน.โชคชัยค่ะบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยช่วยลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดทั้งหมดภายในโครงการรอบสถานบันเทิงบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีนะคะโดยฝ่ายแฟนของผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก็ยอมรับนะในสิ่งที่กลุ่มของตัวเองได้ทำลงไปกรณีที่ไปพกอาวุธปืนอ่ะก็ยอมรับว่ามันผิดกฎหมายขอโทษกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนแต่วันนี้ตนเองต้องการคลิปหลักฐานความจริงทั้งหมดที่ไม่ใช่แค่มีการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ซึ่งมันจะมีคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ทางโครงการหรือว่าทางร้านเขายังไม่ได้นำออกมาเผยแพร่และเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ตนเองและญาติถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บจึงอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมหากใครมีหลักฐานก็สามารถส่งมอบให้กับตนเองได้นะคะส่วนกรณีของอาวุธปืนยืนยันว่ามีเอาไว้เพื่อป้องกันตัวไม่ได้ตั้งใจที่จะนำไปก่อเหตุเพราะขณะที่ถูกทำร้ายร่างกายในครั้งแรกก็ไม่ได้หยิบปืนลงไปด้วยจนกระทั่งต่อมาในครั้งที่สองอ่ะต้องการให้เรื่องมันจบก็เลยหยิบอาวุธปืนตั้งใจจะเอาไปใช้ป้องกันตัวแล้วก็บอกว่าในรังปืนเนี่ยไม่ได้มีการบรรจุกระสุนด้วยนะคะนอกจากนี้ในวันเกิดเหตุก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะพกปืนเข้าไปแต่เนื่องจากเป็นจังหวะที่จะนำอาวุธปืนไปเก็บเอาไว้ที่บ้านอีกหลังนึงจนกระทั่งวันเกิดเหตุจึงได้นำออกมาป้องกันตัวค่ะที่ผ่านมาทางคู่กรณียังไม่ได้มีการติดต่อหรือประสานมาแต่อย่างใดซึ่งส่วนตัวก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากวอนประชาชนว่าอย่าด่วนตัดสินใจว่าใครผิดหรือว่าใครถูกเนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏออกมามันยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดค่ะค่ะอยากจะขอความเห็นใจจากพี่ทุกคนทางบ้านด้วยครับคือวันนั้นใครที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับใครที่มีถ่ายคลิปวิดีโอไว้คืออยากจะขอให้เห็นใจผมเพราะว่าตอนนี้คือผมเครียดมากนอนไม่หลับเลยแล้วก็พี่ชายผมเจ็บหนักนะผมก็สาหัสเหมือนกันก็เลย อยากจะขี้คายคดีนี้ให้มันจบโดยเร็วที่สุดนะครับอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าความจริงมันคือ
ือยังไงใช่ครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเอาคลิปแค่บางส่วนบางตอนมาลงโซเชียลสื่อมวลชนเพื่อที่จะบิดเบือนความจริงคือผมแค่เป็นบุคคลธรรมดาคนนึงที่ต้องการความเป็นธรรมต้องการความยุติธรรมจริงๆครับหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะคะทางด้านของตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.โชคชัยออกมาระบุว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบสำนักงานโครงการพบว่ามีกล้องวงจรปิดทั้งหมด16ตัวนะคะแต่จำนวนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ประมาณ3ตัวซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปด้วยค่ะค่ะ